ในโลกที่มีแต่ความสดใสสีสันสวยงามฉันเกลียดแกไอโตะคนนิชิวะมินาซังวาตาชิวะสละอนิเมะคัสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Planet Coaster นะครับก็หายไปยาวมากกับเกมนี้นะครับผมก็ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าผมหายตัวไปไหนทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเลยก็อยากจะขอสารภาพว่าที่ผมหายไปเป็นเพราะว่าฉันกำลังไล่แย่ที่เวลาตายเจ้าแย่กับไดโนเสาร์ว่ะตายตามนั้นแหละครับผมไปล่าแย่อยู่ครับผมก็เลยไม่ค่อยได้แตะเกมนี้เท่าไหร่ในช่วงนี้มอนทันเกมดูดเวลาก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมได้สร้างเครื่องเล่นนี้แล้วก็อีกเครื่องเล่นหนึ่งทิ้งค้างเอาไว้นะครับก็ตอนนี้ผมได้ตัดสินใจแล้วว่าจะตั้งชื่อเครื่องเล่นนี้ว่าอะไรดีอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเครื่องเล่นนี้ผมจะตั้งชื่อเองซึ่งผมตัดสินใจแล้วว่าที่แรกกะจะให้มันเป็นเครื่องเล่นของคุณกิฟต์นะแต่ผมขอตัดสินใจใหม่ให้มันเป็นเครื่องเล่นของน้องผมตั้งชื่อเครื่องเล่นนี้ว่างานเรียนน้ำชาหวานหวานของชินิชายนะครับตัวออฟมันหายไปไหนสงสัยโดนแคนดี้บันแน่เลยเอาเป็นว่าก็ตามนั่นแหละครับสำหรับเครื่องเล่นนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับที่เครื่องเล่นนี้ผมไม่ได้ให้ใครมาตั้งชื่อให้เลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าเครื่องเล่นนี้ผมจะตั้งชื่อเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะตั้งชื่อก็ตอนนี้ผมมีตัวเลือกใหม่มาให้ทุกท่านลองตัดสินใจนะครับคือผมได้เลาะร้านค้าตรงนี้ออกจนหมดเลยแล้วก็สร้างถนนขึ้นมาใหม่ผมกะว่าจะเปลี่ยนจัดให้มันเป็นร้านค้าเฉยๆมันเป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆที่จะให้ผู้คนน่ะมากินข้าวกันที่นี่เป็นเหมือนกับหมู่บ้านในเกม RPG อะไรเงี้ยที่แบบระหว่างทางอ่ะเดินมาแล้วแบบเอ้ยหิวข้าวจังเลยเอ้ยอยากพักจังเลยก็มาซื้อขนมมาซื้ออาหารมาพักอะไรตรงนี้นะครับผมอยากจะให้มันเป็นธีมแบบนั้นผมก็เลยเลาะออกแล้วก็สร้างเส้นทางใหม่ก็อยากถามจากทุกคนว่าอยากจะให้หมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านธีมไหนดีคือก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะทำเป็นธีมขนมหวานดีไหมเพราะก็อยู่ใกล้กับเครื่องเล่นของน้องไม้แต่ผมก็อยากจะทำให้มันเป็นธีมแบบอย่างอื่นมากอ่ะอยากจะทำเป็นแบบคล้ายๆกับหมู่บ้านในเกม RPG อย่างของ Dragon Quest หรือไม่ก็ของ Final อะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำมันให้เป็นหมู่บ้านอะไรในแนวนั้นหรืออยากจะทำเป็นหมู่บ้านแบบแนวอื่นที่แบบยังไม่เคยทำอ่ะซึ่งก็สำหรับใครที่อยากจะให้ผมทำแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปเลยนะครับผมจะรออ่านดูว่าอยากจะให้ผมทำหมู่บ้านเล็กๆตรงเนี้ยประมาณไหนดีตรงนี้ผมแค่ทำเส้นทางไว้ก่อนนะอาจจะมีเปลี่ยนให้มันเล็กลงบ้างนะผมรู้สึกว่าเส้นทางมันดูใหญ่ไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็บอกได้ว่าผมจะทำหมู่บ้านไว้ตรงนี้นะอีกเรื่องนึงก็คือเครื่องเล่นนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมทำเส้นทางมาแบบนี้ผมโดนเพื่อนบ่นหลายรอบมากเลยว่าทำทางเดินอะไรของเองวะเนี่ยยังกับลำไส้ซึ่งก็ไม่ขัดมันเหมือนลำไส้จริงๆคือผมเข็ดกับการทำเส้นทางขึ้นเล่นประมาณเส้นทางสั้นๆอะไรเงี้ยผมเข็ดมากเลยเพราะว่าตอนทำเส้นทางสั้นๆให้มันออกมาดูดีดูสวยเนี่ยกลายเป็นว่ามันสั้นเกินไปแล้วผู้คนมันแบบแอบแน่นกันจนเข้าไม่ได้อะผมก็เลยเลือกที่จะทำเส้นทางให้มันออกมายาวๆไว้ก่อนแล้วพอทำให้มันออกมายาวเนี่ยมันก็เลยรูปร่างเป็นลำไส้อย่างที่เห็นนี่แหละนะคือมันจะมีอยู่2แบบในสนสนุกของผมก็คือถ้าไม่ใช่แบบที่มันดูเป็นลำไส้ก็จะเป็นแบบวนรอบขึ้นเล่นไปเลยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าความเข็ดที่แบบทำให้มันออกมาสั้นเนี่ยแหละผมก็เลยทำให้มันยาวแล้วมันก็รูปร่างเป็นแบบนั้นไปเลยบอกเลยว่าหลังจากนี้ก็คนจะไม่ทำอะไรแบบนั้นละบางทีผมอาจจะเลาะออกก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทำให้มันออกมาสั้นแล้วก็ดูสวยจะได้มีการตกแต่งได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมขอจัดการอะไรเก็บกับเครื่องเล่นนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยดัดแปลงเปลี่ยนเส้นทางของเครื่องเล่นนู้นเครื่องเล่นนี้ใหม่อย่างที่เห็นว่าผมเริ่มตีมเครื่องเล่นนี้ให้มันออกมาเป็นตีมเหมือนกับไปยันพื้นที่โบราณชนเผ่ามายันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ว่าจะทำเครื่องเล่นนี้เป็นตีมแบบนั้นไปเลยก็จะเน้นพวกแบบของตกแต่งที่เป็นดูเหมือนเผ่ามายันอะไรพวกนี้เยอะๆเลยและเพื่อที่จะได้ทำคลิปให้เร็วขึ้นบางทีผมก็อาจจะสร้างเองบ้างหรือไม่ก็ใช้ตัวเวิร์ดช็อปที่โหลดมาบ้างผมไปโหลดเจออะไรที่แบบน่าสนใจมาเพียบเลยในเวิร์ดช็อปคือมันก็อยากสร้างเองแหละแต่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันก็ดูดีวะเอ้ยอันนี้ก็ดูใช่คือไปดูเวิร์ดช็อปคนอื่นแล้วแบบเอ้ยมันชอบอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยผมเคยบอกไปว่าเกมเนี้ยมันไม่มีสวนน้ำใช่ไหมแต่ไปเปิดเวิร์กช็อปแล้วมาเจอเข้าอ่ะก็แบบ Amazing อ่ะอาจจะได้เอามาใช้สักวันหนึ่งก็ได้สวนน้ำแบบเล็กๆถึงจะยังไม่รู้ว่าเอาไปตั้งไหนก็เหอะก็ตามนั่นแหละครับอาจจะมีแบบสร้างเองบ้างแล้วก็ใช้พวกนี้ช่วยบ้างเลยนะก็ผมได้ตกแต่งภายในด้านล่างตัวนี้ไปแล้วผมว่าจะมาตกแต่งตรงนี้ต่อท่านผู้ชมคิดว่าตรงเนี้ยผมควรจะประดับยังไงดีเอาให้มันมีน้ำตกไหมแบบน้ำตกเทลงมาใส่ตรงนี้หลังจากออกจากประตูอาจจะน่าจะดูดีนะ
ยังไงขึ้นเล่นนี้มันก็เป็นขึ้นเล่นเน้นเปียกอยู่แล้วผมว่ามันไม่น่าจะผิดตีมาเลยหรอกผมว่ามันดูเข้ากันมากเลยนะถ้ามันจะมีน้ำตกออกมาแต่ตรงนี้แล้วก็อาจจะเอารูปปั้นมายันหรือไม่ก็ของตกแต่งอะไรที่มันดูเป็นป่ามาประดับตรงนี้ด้วยเพื่อเพิ่มอรรถรสให้มันดูแบบเข้ามากขึ้นอาจจะเหมือนเดิมนะครับก็คืออาจจะแวบไปแวบมาบ้างในการตัดต่อคลิปเกมนี้เพราะว่าเกมนี้บอกเลยว่าใช้เวลาการตัดต่อนานมากถ้าผมไม่แวบไปแวบมาคลิปอาจจะเป็นชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเลยนะอยากจะสร้างอะไรที่เป็นธรรมชาติหยิบก้อนหินขึ้นมาเลยลูกเอ้ยก้อนหินคือทุกสิ่งมันสร้างได้ทุกๆอย่างไม่เชื่อก็ลองดูก้อนหินอันเด็ดประสงค์คนพี่เอ๋ฮาร์ดล็อกเกอร์เซฟนกอ้วนเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวต่อไปก็เติมหญ้าเข้าไปไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมหญ้าถึงไปขึ้นบนก้อนหินผมก็ไม่รู้ผมเห็นในหนังเขาใส่มาผมเลยทำตามอย่าถามนะว่าหนังเรื่องไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไงหญ้าเสร็จแล้วก็เติมเถาวัลย์ลงไปแค่อันเดียวก็หรูแล้วหญ้าเสร็จแล้วก็ต้นไม้ต่อแต่ทำไมรู้สึกต้นไม้มันดูเตี้ยเตี้ยสงสัยเป็นสายพันธุ์เตี้ยมีสายพันธุ์สูงด้วยแต่สูงไม่มากเดี๋ยวค่อยเอามาประดับเอาเตี้ยไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตกเข้าไปเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะผมจะให้ต้นน้ำมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องยัดอันนี้ไปเยอะๆหน่อยให้มันดูแบบมันมีน้ำขุดออกมาผมเพิ่งจะเห็นว่ามันอยู่อันนี้มันอยู่นี่ไอ้น้ำสาดที่ผมต้องการอ่ะโอ้ยแต่ว่ามันมีแค่ขนาดเดียวเนี่ยสิมันจะได้ไหมไหมมันจะเป๊ะไหมเนี่ยโอเคดูดีอยู่นะดูดีอยู่อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่เพราะว่าขนาดหินผมไม่ได้ทำให้มันใหญ่ขนาดนั้นแต่เป๊ะเอ้แต่ดูดีอยู่นะดูดีอยู่โอเคก็พอออกมาจากถ้ำตรงนี้ปุ๊บก็จะเจอกับน้ำตกตรงนี้ก่อนที่จะค่อยๆขึ้นไปข้างบนระหว่างขึ้นจะให้มันมีของประดับเกี่ยวกับพวกเหมือนโบราณสถานในพวกนี้นะก็พวกโบราณสถานนี่มันจะอยู่หัวข้อไหนนะผมเจออะไรที่เด็ดกว่าโบราณสถานอีกนะเนี่ยเพิ่งจะเห็นว่ามันมีอันนี้ด้วยเป็นถ้ำหัวกะโหลกครับโคตรได้มีควันออกมาด้วยโคตรน่าเกรงขามแต่ว่าจะเห็นว่าข้างในมันเป็นถ้ำแบบอย่างนี้เลยหมายความว่ามันไม่สามารถเอามาประดับตรงนี้ได้ไอ้รางเนี่ยมันจะชนไงแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมสามารถดัดแปลงมันได้แต่ขอเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะดัดแปลงให้ตรงนี้มันเป็นรูง่ายนิดเดียวก้อนนี้ออก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 ปวดต้นหญ้าโอ้โหผมมองแบบนี้แล้วผมมองแบบนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนอะไรมาจากเกมอะไรสักอย่างนะ คิดเป็นผมว่าเปล่าโอเคแล้วก็ต้นไม้พวกนี้ไม่เอาครับไม่เอาผมจะเอาต้นไม้แบบเดียวกับที่ผมใช้ครับต้นไม้พวกนี้ผมไม่เอาครับลากมันกลับไปวางที่เดิมดู นี่คือวิธีการรีไซเคิลของผู้เล่นอื่นมาใช้งานในฉบับของตัวเองแบบเรียบง่ายครับไม่ผิดลิขสิทธิ์น่าจะต้องเอาด้านหลังออกอีกหน่อยนะผมอยากจะให้แบบมันลอดใต้ไอ้หัวกะโหลกพอดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้นอันนี้ออกด้วยอันนี้ออกด้วยผมอยากรู้มากเลยว่าเขาเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้หัวกะโหลกนี่มันเป็นก้อนเลยเหรอเอ้าผมนึกว่าเขาเอาหินมาค่อยๆต่อแฮะเอ้ยแบบนี้ก็แต่ว่าเราลากของเขามาใช้แล้วไปเปลี่ยนเป็นของตัวเองนี่น่าจะไม่ทันละน่าจะเปลี่ยนของรอบๆแทนแล้วสรุปจะเอาของเขามาทำไมเนี่ยในเมื่อแบบก็เหลือแต่กระดูกเนี่ยเอ้ยแต่ก็เหลือควันอยู่นะผมขี้เกียจหาควันสรุปแค่ขี้เกียจใช่ไหมก็ได้อยู่นะมันน่าจะไม่ชนใช่ไหมเดี๋ยวผมรอรถผ่านมาก่อนแล้วกันแล้วดูซิว่ามันชนไหมโอเครถผ่านมาแล้วผมจะได้ดูว่ามันชนหรือเปล่ามันรอดได้ชิวเฉียดไม่ชิวอะผมว่าเป๊ะเลยเอาสีมาเทียบก่อนว่าใช่ไหมซึ่งก็ใช่หินก้อนนี้แหละผมจะเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะก้อนนี้ค่อนข้างจมเยอะเพราะว่าดินมันไม่ค่อยสูงมากแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ดินมันสูงเกินไปเหมือนกันนะเพราะถ้าสูงเกินไปอาจจะได้ประดับน้อยกว่านี้ก็ได้จริงๆผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะประดับอะไรบ้างตอนทำดินเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องเติมหมอกดาร์กโซเข้าไปในด้านหลังเพื่อเพิ่มอรรถรสตอนกำลังผ่านผมจะบอกไว้เลยว่าตรงนี้
มันจะฟุ้งหนาโคตรโคตรจนแทบไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นใครที่คอมไม่ดีก็อาจจะแหลกหน่อยนะครับ นี่แหละบอกดาร์กโซที่แท้จริงโอ้โหคือ โคตรหนานี่แหละบอกดาร์กโซ ต่อไปก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ใบหญ้านะครับพอเสร็จแล้วผมว่าผมจะเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยผมจะเพิ่มเติมรูปปั้นหินลงไปนะก็จะเป็นรูปปั้นหินพวกเทพรูปปั้นอะไรพวกนี้แหละแต่จะแบบแปะแบบเหมือนเลเทสเลเทสเทสนิดนึงเนื่องจากว่าผมจะทำให้มันดูออกแนวแบบเหมือนกับเป็นซากของรูปปั้นที่พังมานานแล้วอ่ะผมจะให้มันออกสีเทาๆประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะเหมือนสุดแล้วมั้งคิดว่าโอเคเอาส่วนนี้มาแล้วกันผมจะวางให้มันเหมือนกับมันพังมานานแล้วนะก็เป็นรูปปั้นหินโบราณที่เคยตั้งอยู่แถวนี้แต่ว่ามันเป็นเหมือนกาเดียนก่อนหน้าทางเข้านั่นแหละแต่ว่ามันพังไปแล้วมันก็เลยจะร่วงลงมาตั้งแบบสเปซสปะสักหน่อยเพื่อให้เห็นว่ารูปปั้นเนี้ยมันเคยอยู่ณที่แห่งนี้แต่มันก็ได้พังลงมาแล้วจนมีสภาพเละแบบนี้ซึ่งผมจะค่อยๆอาจจะต้องงานละเอียดอีกรอบเพิ่งกดไปแล้วด้วยโอเคก็ได้ส่วนมืออยู่ไหนนะมือถ้าจำไม่ผิดในรูปปั้นแบบนี้มันมีมือด้วยใช่ไหมนี่ไงโอเคให้มันยืนมือตรงแล้วกันนะถ้าเป็นมือตรงๆอันไหนดูดีสุดอันนี้เป็นมือแบบถ้าเป็นอันนี้อ๋อมีแขนซ้ายแขนขวาเข้าใจละก็ต้องวางให้ถูกทิศด้วยใช่ไหม อันนี้แขนขวาใช่ไหมหรือเปล่าไม่ใช่ในแขนซ้ายก็ต้นวานฝั่งเนี่ยถูกละผมจะให้แขนนี้มันยันต่ออยู่แล้วกันนะต่อได้ใช่ไหมไม่มั่นใจแฮะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆหมุนดูแล้วกันโอเคยันต่อได้อยู่ยังให้แขนข้างนี้มันต่ออยู่แต่อีกข้างนึงมันจะพังไปละเพื่อจะให้มันเป็นรูปปั้นแบบยืนตัวตรงมันก็ต้องต่อแบบนี้เดี๋ยวผมต้องขยับขามันนิดนึงด้วยโอเคได้อยู่แต่มือจมลงไปละมือจมดินก็ได้เพราะว่าการเวลาผ่านไปไม่แปลกหรอกที่จะจมดินแต่ทะลุเข้าไปในหินอันนี้จะดูแปลกไหมไม่หรอกไม่แปลกหรอกมือข้างขวาจะตกอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันหักออกมาแล้วมันก็ต้องตกอยู่ตรงนี้วางทีนี้ส่วนหัวกาเดียนมันมีอันไหนที่ดูเป็นหัวของกาเดียนไหมนะมันมีหัวแบบมันมีหมวกด้วยนะหรือว่าอันนี้หัวใช่ไหมผมว่าอันนี้หัวแล้วต้องประดับเองแน่เลยไอ้แบบไอ้หัวแบบที่มันมีมงกุฎเนี่ยมันมีแบบหัวแบบที่มีหน้าอยู่แล้วเนี่ยนะหัวแบบที่มีหน้ามีสองอันแต่ผมอยากใช้อันนี้เพราะว่าจะได้ปั้นหน้าเองไม่สิเพราะว่าผมอยากจะใช้หมวกที่เขามีให้ผมว่าหมวกที่เขามีให้มันดูเป็นการ์เดียนมากกว่าไอ้สองอันนั้นมากเพราะฉะนั้นผมจะให้หัวอันนี้มันตกอยู่ตรงนี้แล้วกันนะมันตกอยู่ประมาณตรงนี้ทีนี้หมวกที่ผมจะใช้ผมเอาหมวกนี้อ๋อส่วนหัวส่วนหน้ามันอยู่ฝั่งไหนนะฝั่งนี้เหรอหรือฝั่งนี้ผมว่าเนี่ยหน้ามุมเนี้ยน่าจะหน้าหรือเปล่าหมวกนี้หมุนลำบากแฮะเพราะว่าเหมือนมันอยู่ผิดฝั่งในตอนแรกมันเลยหมุนลำบากโอ้ลำบากหมุนลำบากไม่พอยันลงเอาลงมาให้พอดียังลำบากเหมือนกันอีกโอ้ยตายแล้วโอเคประมาณนี้ดูดีแล้วพอมองแบบนี้แล้วดูเป็นการ์เดียนขึ้นมาเลยแล้วไอ้นี่คือตากับปากใช่ไหมเดี๋ยวนะใช่ไหมไอ้นี่มันคือตากับปากใช่ไหมอ๋อมันเขียนอยู่ด้วยนี่ไงตาอันนี้คือตาอันนี้คืออะไรยันตามีหูด้วยแต่ผมไม่ต้องใช้หูหรอกเพราะว่าหน้าผมมันเป็นอย่างนี้ตาแบบนี้ค่อยดูดีขึ้นหน่อยค่อยดูดุดันหน่อยถึงแม้มันความกว้างมันเท่ากันไหมผมว่าไม่เท่าแต่ขี้เกียจแก้ไขละตามนี้ไปเลยแล้วกันนะกำลังคิดอยู่เลยว่ามันมีปากไหมในที่สุดก็หาเจอสักทีต่อไปก็จมูกทำไมมันเบี้ยวลงแบบนั้นล่ะเหรอจมูกเบี้ยวครับโอเคหมุนมาโอเคแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็จ
จมเข้าไปพอดีเดลิเบวีและนี่ก็คือการ์เดียนที่อยู่เฝ้าทางตรงนี้มานานแล้วจนเวลาผ่านไปเขาก็ได้เสียหายจนตกลงมานอนแหมแบบนี้แน่นอนครับมีอีกฝั่งแน่นอนแต่อีกฝั่งนึงผมก็ไม่ได้วางเหมือนกันกับตรงนี้นะเพิ่มความเก่าแก่แล้วต้องใส่หญ้าลงไปด้วยหนักสุดกว่าการเอาหญ้ามาไว้บนตัวไอ้พวกนี้ก็คือการเอาหญ้าไปไว้บนพื้นอะไรคือหญ้าตั้งตรงเว้ต้องบิดเองอีกแล้วเหรอเตือนผมด้วยว่าครั้งหน้าถ้าผมจะทำให้มันมีแบบประดับอะไรอย่างนี้เนี่ยอย่าแม้จะคิดให้มันมาประดับอยู่บนภูเขาทานลาดชันแบบนี้เด็ดขาดอย่าเตือนผมด้วยนะครับคลิปหน้าหินสามารถช่วยเราได้ทุกเรื่องและต้นไม้เองก็ช่วยเราได้เช่นกันทำไมเราต้องใช้แต่หินในเมื่อต้นไม้ก็ใช้ได้ผมต้องการต้นไม้ที่สูงกว่านี้ไม่สิเอ้ยพอดีอยู่ได้อยู่ใครว่ามีแต่หินที่ใช้แก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ได้ต้นไม้ก็ได้เหมือนกันมันจะคันคนผ่านไปเนี่ยโอเคได้อยู่ผมพื้นบ่นไปใช่ไหมครับว่ากว่าจะทำหน้าไอ้องครักษ์นี่เสร็จเนี่ยเหนื่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะใช้วิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดในการทำให้มันเสร็จอย่างง่ายดายครับนั่นก็คือก้มหน้าแม่งเลยจะไม่ได้ไม่ต้องใส่หน้าเสร็จง่ายไหมล่ะแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าความหลากหลายของธรรมชาติมันจะมีต้นแบบลอยๆไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมที่ตายสิเอามาประดับตรงภูเขานี่มันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะไอ้ต้นไม้พวกนี้แล้วใครเป็นคนเอาพวกนี้มาประดับบนภูเขาล่ะผมนี่แหละเอาล่ะบอกเลยว่าจากแรกๆประดับแบบไม่รู้ว่าจะประดับยังไงดีตอนนี้โคตรรกโคตรรกเลยตรงนี้คือดูตรงนี้แล้วมันเป็นป่าไปแล้วอ่ะผมทำมันสกายเป็นป่าไปเลยคือทีแรกก็แค่แบบอยากจะเติมให้มันดูเขียวๆดูแบบดูเข้ากับบรรยากาศในวันนี้แล้วคือผมเอาไอ้อันนี้กับอันนี้มาแปะด้วยมันเป็นของจัดในเวิร์กช็อปผมรู้สึกว่ามันเข้าดีก็เลยเอามาแปะด้วยก็แล้วพอแปะไอ้2อันนี้เข้าไปอ่ะมันดันมีต้นไม้แบบเนี้ยแถมมาด้วยไงพอมันมีต้นไม้แบบนี้แถมมาด้วยผมก็เติมเข้าไปอีกสิแล้วก็เติมเข้าไปเรื่อยจนโอ้โหเป็นป่าไปแล้วนี่แหละครับข้อดีของการมีเวิร์กช็อปมันไม่ใช่เพราะว่ามันทำให้เราสะดวกสบายนะครับแต่มันเป็นการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยว่าคือผมก็เป็นคนที่แบบถ้าใช้ต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะผมจะคิดไม่ออกเลยว่าจะใช้ต้นไหนมาเข้าคู่กันดีแต่พอผมหยิบไอ้เนี่ยไอ้สองอันเนี้ยมาแปะปั๊บเนี่ยผมเนี่ยรู้เลยผมจะเอาต้นไม้ต้นไหนมาเพิ่มดีก็ได้ต้นชื่อนี้แหละมาเพิ่มแล้วก็อีกมากมายหลายอย่างเอาไปว่าผมเสียเวลาทำอันนี้ไปเยอะมากตอนนี้ก็จะมาทำตรงนี้ต่อแล้วซึ่งผมไม่มั่นใจฮะว่าตรงนี้ผมจะประดับมันยังไงดีจะเป็นแบบไหนดีนะพอผ่านอันนี้มาปุ๊บเนี่ยผมว่าด้านหลังเนี่ยก็ต้องเป็นพวกฝูงสัตว์ร้ายไหมแต่แบบจะให้มันเป็นสัตว์ร้ายแบบยุ่ยเยอะเลยมันก็น่าจะลงไปแถมพื้นที่น่าจะไม่พอหลังจากนั้นไม่นานโอเคครับผมคิดไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงดีผมก็เลยเอาเจ้าสิ่งนี้มาจัดเวิร์กช็อปแล้วก็ตัดส่วนที่มันควรจะเป็นขนมันเนี่ยออกแล้วก็ผมตกแต่งเจ้ารูปปั้นนี้เข้าไปแทนก็ผมพูดแล้วใช่ไหมว่ามันมีตัวที่เป็นการ์เดียนอยู่ด้านล่างด้วยซึ่งผมจะให้ตัวนี้เป็นเหมือนกับรูปปั้นของหัวหน้าเผ่าหน้าเลยจะดูหน่อยอย่างที่เห็นแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีแมงป่องยักษ์อีกแล้วกำลังพยายามสู้อยู่กับ2คนนี้นะครับก็ผมตกแต่งไปตกแต่งมาแล้วมันทำให้นึกถึงอินเดียนาโจนผมเลยแอบใส่ตัวละครที่แบบคล้ายกับอินเดียนาโจนเข้าไปซะหน่อยแต่น่าเสียดายไม่มีตัวละครที่เป็นนักสำรวจที่เขามีแส้หรือว่ามีปืนผมก็เลยเอาคาร์บอยมาใช้แทนตัวที่เหมือนจะเป็นโจรส่วนข้างหลังนั้นก็จินตนาการเอาละกันท่านว่าจะเป็นใครโอเคก็หลังจากที่ผมทำตีมาสักประมาณนี้แล้วผมว่าผมเริ่มจะรู้แล้วว่าจะทำไงต่อดีก็หลังจากเราพ้นมาจากเขตนี้เข้าสู่ตรงนี้ที่เหมือนจะเป็นวิหารของชนเผ่าอะไรสักอย่างผมว่าผมจะทำให้ตรงนี้เส้นทางตรงนี้
เป็นเหมือนกับตัววิหารไปเลยเป็นเส้นทางยาวๆของวิหารไปเลยแล้วก็เต็มไปด้วยกับดักมากมายเลยนะครับก็บอกเลยว่าน่าจะกินเวลานานมากผมอาจจะต้องใช้ตัวช่วยบ่อยๆแล้วผมว่าผมจะใช้ตัวอย่างจากอันนี้คือผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวอย่างได้ดีเลยนะแต่ผมจะไม่ใช้ทั้งหมดหรอกเพราะก็เหมือนกับทุกอันเนี่ยแต่อันนี้ผมว่าผมน่าจะเลาะออกเยอะเลยก็จะเหลือแค่กับดักเอ้ยจะเหลือแค่กำแพงด้านซ้ายกับขวาคือผมจะเอาแค่กำแพงกับเพดานเท่านั้นน่ะส่วนที่เหลือไม่เอาที่เหลือเดี๋ยวทำเองโอเคเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นผมต้องเอาเจ้านี่มาไว้ตรงนี้เพื่อเลาะออกตรงไหนไม่เอาเลาะออกแล้วก็เหลือแต่อันที่ต้องเอาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นขอเวลาผมเลาะเจ้านี่แป๊บนึงนะครับโอเคเรียบร้อยครับวิหารเสร็จแล้วจริงๆยังไม่เสร็จหรอกแค่อันนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นเพราะของจริงมันต่อจากนี้ครับผมต้องต่อไอ้ส่วนหลังที่เป็นตั้งแต่ตรงนี้ไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้จนยาวมาถึงประมาณตรงนี้เลยมันถึงจะเสร็จจริงๆบอกเลยว่าอีกนานครับแถมต้นติดกับดักเพิ่มด้วยเพราะผมเลาะกับดักเดิมออกไปเยอะเลยเนื่องจากว่ากับดักเดิมมันบังเส้นทางการเดินเรือเนอะผมเลยต้องเลาะออกเพราะฉะนั้นน่าจะอีกพักใหญ่เลยละครับกว่าจะเสร็จได้ยังไงก็รอชมดูนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวผมค่อยๆ ยัดกับดักเข้ามาให้มันดูน่าติดเต้นขึ้นมาเนอะโอเคครับตอนนี้ผมทำเสร็จเรียกว่าเสร็จประมาณ 80% แล้วละกันครับส่วนอีก 20% เดี๋ยวผมน่าจะทำนอกรอบถ้าหากว่าต้องทำจน 100% จริงๆเนี่ยไม่ได้นอนกันพอดีโอเคครับงั้นเราก็จะมาเทสทดสอบเครื่องเล่นนี้กันเลยครับผมดูซิว่าเครื่องเล่นนี้จะสนุกเล่าใจแค่ไหนมารอรับชมกันเลยครับออกตัวแล้วผมได้นั่งหน้าสุดด้วยเงิบโอ้โหโอ้โหแล้วก็โอ้โหอันนี้จริงๆก็เห็นตั้งแต่ตัวทีแรกแล้วนะโอเคกำลังขึ้นไปหลังจากผ่านพ้นกับดักชุดแรกมาได้เราก็กำลังขึ้นไปขั้นบนจะว่าไปผมลืมทำไอ้ประตูนี้เอาไปว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันผมลืมทำอะไรประตูตรงไหนน่าจะขยื่นประตูนี้ลงมาด้วยแหละผมว่าน่าจะดูดีกว่าโอเคเข้าสู่ป่าพุ่งใครอย่าถามนะว่าใครขับเครื่องบินนั้นรอบนี้ไม่ใช่ผมนะหรืออาจจะใช่ไม่รู้เหมือนกันใครกลัวงูระวังนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ถ้ำหัวกะโหลกผมว่าต้องหาอะไรมาบังไอ้เครื่องผลิตควันนี่ซะหน่อยละโอ้ไอ้ไอ้ลูกปั้นทองมองจากมุมนี้ไม่เห็นเหรอเสียดายฮะแต่ว่ามองจากตรงนี้แล้วแบบอลังการมากตรงนี้แล้วก็เอียงซ้ายมาดูตะขาบกำลังสู้อยู่กับไม่เห็นคาร์บอยอ่ะอ๋อเห็นอยู่นิดนึงโถเอ้ยเห็นนิดเดียวเองอาจจะต้องย้ายมุมซะหน่อยโอเคแล้วก็เข้าสู่วิหารเรากำลังจะเข้าวิหารกันแล้วนะครับเรื่องราวก็ประมาณเหมือนกับประจนภัยเข้ามาในป่าเพื่อตามล่าสมบัติของชนเผ่าอะไรสักอย่างและตอนนี้เราเข้ามาในวิหารที่เต็มไปด้วยกับดักเพื่อไปล่าสมบัติที่ว่านั่นเองน่าจะตกใจนะครับว่าทำไมกับดักมันถึงอยู่สักห่างเสียถ้าเอามาใกล้กว่านี้นี่เครื่องเล่นมันจะไม่ทำงานนะครับจริงๆผมอยากเอาให้มันมาใกล้ๆมากเลยนะแต่แค่นี้ก็เสียวแล้วไอ้ลูกตุ้มนี่จริงๆผมสงสัยมากเลยว่าทำให้แบบเสียงมันดังตุ้มตุ้มได้ไหมคือมันดังพรวดพรวดไม่ค่อยสะใจเลยอยากให้มันดังตุ้มตุ้มมากกว่าแล้วก็ตรงนี้ครับคือสมบัติที่เรามาล่าครับเพชรที่อยู่ตรงนั้นนั่นเองแล้วก็พอเก็บเพชรปุ๊บก็จะมีลูกบอลกลิ้งไล่เรามานะครับก็เป็นสตอรี่ประตูนี่แหละที่ผมลืมใส่เอฟเฟกต์หลังจากนั้นพอเราหนีลูกตุ้มปุ๊บก็กลับสู่บ้านโดยสวัสดิภาพโอเคเดี๋ยวมาอธิบายแบบเห็นชัดๆกันดีกว่าตรงเมื่อกี้นี่มันค่อนข้างจะเร็วไปผมอาจารย์อธิบายได้ไม่หมดนะก็ในส่วนที่ผมอยากจะอธิบายเนี่ยนอกจากกับดักที่อยู่ในนี้แล้วทุกท่านก็ควรจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แหละเพราะมันก็ดูออกว่าเป็นวิหารที่เต็มไปด้วยกับดักส่วนนี้ก็คือสิ่งที่ผมทำมาเป็นไฮไลท์ตอนจบนะก็คือเป็นรูปปั้นควีนกิปุริกับเพชรพลอยของเธอนั่นเองเราเดินทางมาที่นี่เพื่อขโมยเพชรพลอยนี้นั่นเองแต่ทันทีที่เรามาถึงตรงเพชรพลอยหรือก็คือมาหยิบเพชรพลอยปุ๊บ
จ้าลูกกิ้งนี่ก็จะกลิ้งมาไล่เราให้ออกจากที่นี่นั่นเองนะครับก็คือจริงๆแล้วเวลาพอมันกลิ้งปุ๊บอ่ะเราก็จะเข้าประตูแล้วก็ออกจากที่นี่กลับสู่บ้านเลยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ที่ผมคิดกับเครื่องเล่นนี้นะจริงๆอยากทำให้กับดักข้างในเนี้ยมันดูน่ากลัวหวาดเสียวกว่านี้อีกนะแต่ว่าอันนี้คือที่สุดแล้วจริงๆเพราะว่ามันเอากับดักพวกนี้มาใกล้ๆกับทางน้ำไม่ได้ถ้าใกล้กว่านี้มันจะขึ้นตัวแดงบอกว่าเฮ้ยมันใกล้ไปนะมันจะชนนะมันก็เลยได้สุดแค่นี้เองโอเคนี่ก็จะเป็นสตอรี่ที่ผมทำขึ้นในเครื่องเล่นนี้นะส่วนการตกแต่งขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะฉะนั้นผมน่าจะทำอีก 20% ที่เหลือตรงเนี้ยในนอกรอบแล้วล่ะในรอบนี้ก็จะเห็นตามนั้นแหละนะแล้วไอ้นี่มันมาจากไหนเนี่ยหายแป๊บอะไรเว้ยโอเคก็เขาบอกเลยแล้วกันว่าเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นของคุณครูนะครับแต่ว่าจะเป็นการผจญภัยของคุณครูคนเดียวก็ได้หรือจะเป็นการผจญภัยของคุณครูกับคนอื่นก็ได้แล้วแต่จะคิดเลยครับแต่ว่าบอกเลยว่าคุณครูเนี่ยก็เขาล่วงไปแล้ว เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันครับอ๋อผมนึกออกแล้วไอ้ที่ขายทิ้งเมื่อกี้คืออะไร นี่ไงคุณครูก็คือนี่ไงครับก็คือถ้าหากว่าท่านเห็นตอนผมว้าล่วงเนี่ยคุณครูล่วงไปแล้วคุณครูไม่รอดตอนจบถ้าใครเห็นตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่ใครก็ไม่รู้อ่ะสู้อยู่กับแมงป่องเนี่ยจะเห็นคนเนี้ยผมเซตให้เป็นคุณครูนั่นแหละนะส่วนนายคาร์บอยเนี่ยจะให้เป็นใครก็แล้วแต่อีจะหน้าโจรเลยก็ได้คุณครูมาโจรใครกับอีหน้าโจรโอเคนะครับผมก็นี่จะเป็นเซตสตอรี่ก่อนเคลื่อนเล่นนี้นะครับไว้พาร์ทหน้ามาดูว่าผมจะตกแต่งให้เสร็จแบบเต็มๆเป็นยังไงบ้างนะแต่พาร์ทนี้ผมขอเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปลงวันนี้ไม่ทันนะก็ขออภัยด้วยจริงๆที่แบบรีบทำได้สุดแค่นี้คือใช้เวลาในการทำทั้งหมดเนี่ยนานมากไอ้ตรงที่เป็นป่าทึบนั่นน่ะคือผมใช้เวลาทำ1วันเลยนะซึ่ง1วันที่ว่าก็คือหลังจากไลฟ์สตรีมเสร็จก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการทำหลังจากนั้นก็ไอโซนที่เป็นตัวกับดักอ่ะผมก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าอีกวันนึงก็คือใช้เวลา2วัน5ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนี่แหละ2วันเอาเป็นว่านับเป็น4ชั่วโมงแล้วกันนะโซนละ4ชั่วโมงรวมกันก็คือผมใช้เวลา2วันไป8ชั่วโมงในการทำไออันนี้และในวันที่3เนี่ยก็คือเป็นวันที่ผมเอาไอ้ทั้งหมดเนี่ยมาตัดเป็นคลิปเอ้ยถ้าว่าผมทำนานกว่านี้บอกเลยว่าอาจจะใช้เวลา 4-5 วันเลยกว่าจะได้ลงคลิปนี้มันควรจะช้าเกินไปอ่ะผมก็เลยตัดสินใจเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอีก 20% ก็ไว้ทำนอกรอบแล้วนะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆที่ทำออกมาช้านี่คือรีบที่สุดแล้วพอดีเครื่องเล่นมันใหญ่ยังอยากจะเติมแต่งอะไรให้มากกว่านี้อีกเพราะตอนนี้ผมยังรู้สึกว่ามันยังโล่งอยู่เลยแต่ก็นั่นแหละนะไว้ทำนอกรอบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นขึ้นเล่นของใครจะมีโซนไหนเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็รอรับชมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มีแฟนอาร์ตจากน้องแฟนคลับส่งมาด้วยก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องแฟนคลับมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่ Facebook Fanpage นะครับผมหรือจะส่งที่กลุ่ม Facebook ของผมก็ได้ลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับอาริกาโตกุไซมัสซายอนาระมินาซังในโลกที่มีแต่ความสดใสสีสันสวยงามผมนั้นในรถฟักทองไปยันเหมือนลูกวาดและแล้วการเดินทางก็ถึงยันจุดหมายยังปราสาทพระราชาวังลันนี้อยากจะเป็นเหมือนกับเหล่าเจ้าหญิงในเทพนิยายผู้เป็นที่รักของเราผู้คนไม่ว่าใครมันคนเป็นดันฟันหากผมนั้นได้ลองใส่รองเท้าแก้วคู่